พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับอิทธิพลของพายุโพดุลที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการพร้อมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจสิ่งปลูกสร้างเส้นทางระบายน้ำและแจ้งข่าวแก่ประชาชนให้ทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยค่ะผมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องลมฟ้าอากาศนะที่ผ่านมาก็ภัยแรงใช่ไหมวันนี้เอาละเดี๋ยวน้ำท่วมอีกแล้วมากไปอีกแล้วไม่น้อยไปก็มากไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวแต่มันก็ดีอย่างตรงที่ว่าแหล่งเก็บน้ำที่เราสร้างไว้อาจจะมีน้ำลงไปถ้าฝนมันตกทั่วถึงช่วงนี้เป็นพายุโซนร้อนนะมันจะขึ้นทางเวียดนามฟิลิปปินส์มาก่อนพอไปถึงลาวมันจะกลายเป็นดีเพรสชันแหละนี่แหละคือฝนมันจะลงที่ผ่านมามันลงมาแค่2ลูกพอ2ลูกมันมาไม่ถึงข้างในมันตกรอบนอกวันนี้มันจะมาหลายลูกคือเนี้ยนะก็น่าจะโอกาสที่จะดีขึ้นนะในเรื่องของน้ำนะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังแหละก็ข้อสำคัญก็คือว่าระวังป้องกันอุทกภัยไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายก็ต้องแล้วเดินตัวพ้องยิงทั้งบนบกในทะเลนะชาวประมงด้วยอะไรด้วยนายกเป็นห่วงทุกวันก็สวดมนต์ทุกวันทุกคนปลอดภัยแล้วก็อีกอันก็คือว่าเก็บน้ำมาให้ได้บ้าง